สำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กแก๊งที่มันรวมตัวกันก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะครับตีกันทีหนึ่งคนรอบข้างมันก็เดือดร้อนไปด้วยพ่อก็แบบขอร้องครับว่าถ้าสร้างปัญหาให้พ่ออีกพ่อคงจะไม่ได้อยู่กับลูกแล้วผมไม่อยากเสียพ่อไปประสบการณ์จากเด็กแก๊งที่พยายามกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ใช้สื่อละครในการถ่ายทอดปัญหาเล็กๆในครอบครัว